วันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะกับบรรยากาศในรถนะคะพี่นุ้ยก็จะไปที่พิษณุโลกนะคะวันนี้พี่นุจะพาเราไปกินกุ้งที่พิษณุโลกบอกว่าตัวใหญ่มากตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกันอยู่นะคะตอนนี้รถพี่นุก็นำอยู่ข้างหน้านะคะนะคะรถพี่นุก็อยู่ข้างหน้าเรานั่นเองนะคะนี่นะคะรถพี่นุอยู่แค่สังเกตก็เป็นคนขับเช่นเคยและนี้ก็เป็นครัวพี่หนูแล้วก็ใครเนี่ยใครน้องจ๊ะน้องตั๊ดนะคะแล้วก็นู่นพี่กดปากไม่ดีอยู่นะคะนู่นตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศยามเย็นๆกันนะคะฮะห้าโมงครึ่งตอนนี้ห้าโมงครึ่งเราจะไปถึงพิษณุโลกประมาณเขานัดกันไว้หกโมงร้านเปิดหกโมงเย็นไงตอนนี้เรายังไม่ออกจากกำแพงเลยนะคะไม่รู้ว่าจะไปถึงนู่นประมาณกี่โมงครับตอนนี้พี่เติ้ลก็เหยียบมิดอยู่แล้วนะคะตอนนี้พี่เติ้ลสายหมีเราก็มาถึงร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่ากุ้งเขาตัวใหญ่แค่ไหนนะคะมันอยู่ที่โลกเหรอมันหรือว่ามาจากอะไรหมดเลยมาจากกำแพงเรามาตะเวนของกินกับพี่ชาติหนูนะวันนี้แบบกินกุ้งอ่ะพี่นูเลี้ยงกุ้งแบบอร่อยมากเนาะหนูแบบเต็มคำอ่ะเนื้อแบบเน้นๆน่ะพอมาเจอขนมโบราณขนมดอกดินอันนั้นเป็นขนมเค็งขนมเทียนแล้วก็ข้าวต้มเขาจะเป็นมัดแบบน้อยๆนะคะนี่ตอนนี้เราก็มากินไอศกรีมทับทิมกรอบอ๋อมากินทับทิมกรอบนะคะอร่อยมากเครื่องแน่นมากนี่นะคะอันนี้คือพี่หนุ่ยซื้อขนมแบบเขาร้านเขาอยู่ข้างๆปั๊มนะพี่หนุ่ยก็เลยซื้อขนมมาได้จังหวะพอดีเลยนะกินกับแบบทับทิมกรอบนะเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันนะคะว่ามันจะอร่อยแบบขึ้นชื่อของเขาขึ้นชื่อเลยนะคะเนี่ยก็จะมีทับทิมกรอบนะคะมีถั่วแดงนะคะแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนนะคะนี่แล้วก็จะชิมแล้วก็มีขนมข้างปั๊มที่เราซื้อมาเนี่ยค่ะวันนี้นะเราก็ทริปที่มาพิษณุโลกนะคะที่พี่นุพามาเที่ยวในวันนี้ที่พาเรามาทำไงนะกินกุ้งกินเทอเที่ยวกินช็อปกินช็อปหมาแล้วก็มีหมาอยู่ด้านบนนี้ด้วยนะคะมี
น่ามีหางด้วยเราไปกินกุ้งกินปูแล้วก็กินเนาะหลายอย่างเยอะมากก็ฝากกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับผมในช่องเอ็นเอ็นเอ็นนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะขอจบคลิปไปเลยครับบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวลูกบ๊ายบายก่อนยิ้มด้วยน้องเลยต้องยิ้มด้วย